กับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการสนับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดเครือบริษัทโลเฮงหมงจำกัดร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีเว็บไซต์ thaiscooter.com มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์รถ Honda รุ่นยอดนิยมนะครับเดี๋ยวเป็นรุ่นอะไรนั้นเรามารู้จักกับแขกรับเชิญเราวันนี้ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมโยโนลิมิตนะครับอยู่เพชรบุรีครับผมอันนี้ขี่รถรุ่นอะไรอยู่เป็น CB175KO ครับผมอ๋อก็คือเป็น CB175KO ครับผม 175cc ครับผมใช่ครับอันนี้เป็นเครื่อง2สูบเป็น2สูบครับก็คือเป็น175cc 2สูบ2ท่อ2ท่อครับผมคันนี้ได้มานานหรือยังได้มาสักปีกว่าๆแล้วครับราคาตอนนี้ของ CB175 เครื่องเอียงหรือ KO เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าสมบูรณ์แล้วก็ทะเบียนด้วยนี่น่าจะตกสวยๆเลยก็มีถึง 70,000 ได้ครับ 70,000 บาทแบบว่าแท้ทุกชิ้นอะไรเงี้ยครับก็คืออยู่ที่สภาพรถใช่ครับใช่มั้ยครับแล้วจุดเริ่มต้นของคุณโยเนี่ยเล่นรถมากี่ปีละก็เล่นมาจริงๆ10กว่าปีเหมือนกันครับแต่ว่าเพิ่งจะมาจับรถตระกูล CB รถตัวใหญ่ๆนี่ไม่นานเนี่ยครับเพิ่งศึกษาครับอ๋อแล้วคันแรกของคุณโยนี่เป็นรถรุ่นอะไรครับคันแรกก็เป็น C50 ครับผม C50 เป็นรถผู้หญิงเริ่มต้นมาเล็กๆใช่ครับเริ่มรถเล็กๆก็เห็นเขาขี่แล้วน่ารักดีเราก็อยากมีบ้างเหมือนก็สมัยนั้นไม่ได้มีรู้เรื่องว่าคลาสสิกอะไรหรอกครับเห็นอยากได้เฉยๆนะแล้วทำงานก็เก็บเงินได้ก็มาซื้อตอนซื้อนั่นเริ่มต้นผมก็ไม่ได้ชอบว่ารถเดิมอะไรเลยครับไฟแรงผมก็รื้อทำสีรื้อชุบโครเมียม อะไรเก่าผมก็เปลี่ยนใหม่ไปทำที่ช่างเนี่ยลุงแกบอกว่าไอ้นุ่มไอ้เนี่ยของติดรถนะเก็บไว้เถอะแต่ผมบอกว่าเก่าผมยกให้ลุงไปเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนทุกชิ้นอยากได้รถคืออยากทำใหม่ไฟแรงนะครับแล้วพอจนขี่มาได้สักพักนะครับจนมารู้จักกับพวกลุงจอนพวกพี่เอโนลิมิตครับนะครับก็ในกลุ่มของเขามีกลุ่มกันอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยเป็นอิสระคือขี่ท่องเที่ยวนี่พอมารู้จักกับพวกพี่เขาผมก็เลยเริ่มค่อยๆรถเดิมมันค่อนข้างโอเคกว่ามันมีมนต์เสน่ห์กว่าครับแล้วก็ด้วยรูปลักษณ์ด้วยอะไรเนี่ยมันน่าสนใจผมก็เริ่มที่จะค่อยๆศึกษาครับก็จนทีแรกก็มาต่อจาก C50 ก็มาเป็น CB100 นะครับ CB100 นี่คือเริ่มศึกษาข้อมูลแล้วครับก็เริ่มดูตามอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างดูว่าเอ้ยอันเนี้ยไฟเลี้ยวต้องอย่างนี้นะไฟท้ายแบบนี้แล้วก็เริ่มที่จะทำแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกดีครับได้มีเพื่อนมากขึ้นไปหาสมัยก่อนเนี่ยคือจะวิ่งไปตามร้านของเก่าครับยังไปเจอพวกอะไรบางชิ้นซึ่งถ้าเราซื้อตามท้องตลาดเนี่ยน่าจะแพงแต่เราไปตามร้านของเก่าเนี่ยบางครั้ง50บาทนี่ได้มาเยอะเลยครับนะครับก็เลยเป็นเหมือนเป็นความสนุกที่เริ่มที่จะมีความสนุกกับการหาของพวกนี้ครับก็คือการเล่นรถเก่าอย่าไปรีบครับเราก็ค่อยๆไต่ระดับไปใช่ครับใช่ไหมก็คืออย่าไปรีบมากถ้ารีบมากนักมันก็ทำให้เราบางทีพลาดอ่ะใช่ครับพลาดแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างผมเนี่ยเงินไม่ค่อยมีเยอะด้วยก็เลยต้องค่อยๆเก็บทีละชิ้น2ชิ้นไปเรื่อยๆครับก็มีแรงบันดาลใจมาจากร้านหนึ่งครับผมก็ติดตามในอินเทอร์เน็ตมาสักระยะคือร้านของมอเตอร์คลาสสิกช็อปนะฮะเห็นเขาทำรถค่อนข้างออกห้างผมก็มีแรงบันดาลใจว่าไอ้ CB100 คันที่ผมเอาสร้างวันนี้ผมจะต้องทำให้ได้ออกห้างนะครับวันนี้ได้ยังก็พอจะได้ครับพอจะอวยเขาได้แล้วได้ครับผม
นะครับก็คือคราวนี้ก็พอได้เรารู้จุดเริ่มต้นแล้วคราวนี้ผมอยากรู้ว่าอยากจะมีถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูอยู่หรือน้องๆดูรายการอยู่อย่างเงี้ยครับมีอะไรจะแนะนำในการเล่นรถให้น้องๆฟังบ้างไหมครับถ้าเกิดว่าน้องก็จะมีรถแล้วอยากจะเล่นบ้างอ่ะครับสำหรับผมนะครับแนวทางการเล่นรถเนี่ยคือเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนครับว่าเราเนี่ยมีงบประมาณอยู่ประมาณไหนที่เราสามารถจะเล่นรถรุ่นไหนได้บางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเล่นรุ่นที่สูงกว่างบประมาณที่เรามีเนี่ยบางครั้งมันเหนื่อยแล้วมันเป็นเหมือนเราทำตัวนั้นไม่จบเนี่ยบางคนถ้าไม่รักจริงก็ทิ้งไปเลยครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะดูรุ่นที่บางครั้งไม่ต้องราคาค่านิยมของในวงการเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่เราเห็นว่าเนี่ยมันพอที่เราที่จะทำให้มันสภาพสมบูรณ์ได้ให้มันเป็นรถที่อยู่กับเราได้นะครับผมคือตัวผมเองผมพอแค่นั้นครับผมไม่ได้คิดว่าเอ้ยผมต้องมีตัวลึกๆมากอะไรอย่างเงี้ยครับคือแค่ประมาณที่เราสามารถทำได้ครับที่เราไหวใช่ครับแล้วก็คือถ้ามีโอกาสก็ขยับไปเรื่อยๆขยับไปครับผมดีกว่าอย่าไปตามเขาว่าเฮ้ยคนนึงเขามีรถลึกใช่ครับรถหายากแล้วจะต้องไปเดือดร้อนถึงอย่างเพื่อจะได้มาอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่สนุกละใช่ครับมันเริ่มจะไม่สนุกครับผมอันนี้ก็คือได้ข้อคิดจากคุณโยไปแล้วก็การเล่นรถคุณโยยังมีความรู้สึกว่าจะหยุดอยู่แค่นี้หรือจะขยับต่อไหมฮะก็ถ้ามีงบประมาณที่มากขึ้นก็อยากที่จะขยับไปเล่นปีที่ลึกๆขึ้นไปเล่นรถหายากขึ้นครับแต่ณวันนี้ก็คือก็ในจุดที่เรามีนี่คือก็พอที่จะภูมิใจตรงนี้แล้วครับนะแต่ถ้าโอกาสหน้าอาจจะขยับขยายได้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะขยับไปอีกครับแล้วได้ขี่อย่างเงี้ยขี่คนเดียวอยู่ทุกวันนี้หรือว่าพอเข้ากลุ่มแล้วมีการไปออกทริปกับเพื่อนๆบ้างไหมครับก็มีออกทริปแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เนี่ยทริปของผมคือนัดกันเองไม่กี่คันนอกจากทริปกลุ่มของโนลิมิตคือไปช่วยงานตามที่ว่าเป็นมีสัมพันธ์อันดีกันนะครับผมจะมีทริปคือไปกัน 3-4 คันมีผมมีบังมีลุงจรมีพี่ดาบอะไรประมาณนี้คือเหมือนเป็นกลุ่มย่อยอีกทีของโนลิมิตนะครับผมก็จะขี่เล่นกันเองแล้วก็เหมือนหากิจกรรมไปเรื่อยๆครับไปทำบุญแบบไม่ได้เกี่ยวกับงานรถนะครับคือผมไปเจออย่างน้องคนนี้น่าสงสารอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยไปรวมกันแล้วก็ไปช่วยคือไม่ได้ต้องจำเป็นว่าจะต้องไปทำตามงานอย่างเดียวครับดีกว่านะดีกว่าครับบางทีไปการทำงานก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้ครับผมที่ผมเห็นตอนนี้ทุกวันนี้งานที่มันเป็นอยู่ก็คือแบบหนักไปทางสุรายาเมาซะมากกว่าครับคือตรงนั้นอ่ะอยู่บ้านก็เมาได้ครับสำหรับผมนะครับนะครับผมดีกว่าวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณโยแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็สภาพแวดล้อมตอนนี้ไม่มีโอกาสทำให้คุณโยได้วิ่งครับผมก็เดี๋ยววันหน้าผมติดค้างไว้แล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งกันครับยินดีครับพี่ก็คือจะมาถ่ายการใช้งานแล้วก็รถวิ่งเหมือนครั้งหนึ่งในความทรงจำของเราครับผมนะครับดีกว่าวันนี้ขอบคุณคุณโยมากเลยครับผมยินดีมากครับพี่สวัสดีครับ